ันนี้มาตั้งแต่กี่โมงครับตอนนั้นทำไมลงไม่ได้ครับอ๋อโหผมว่าจะมาตอนที่น้ำมันเยอะๆมันตกกว่าไปดูเขาถ่ายลงอินเทอร์เน็ตมาเห็นเขาลงมาตกปลาเย็นๆกันเป็นช่วงบ่ายๆเย็นๆผมก็มาบ่ายๆเย็นก็ทันน้ำเขาขึ้นไงแล้วคงอีกนานนะถึงกว่ามันจะขึ้นทีมีแต่เหยื่อที่ใช้ตกปลาหมึกอ่ะเหยื่อตกปลาธรรมดาไม่ได้เอามาลืมมันต้นทางจะเข้ามาเนี่ยมันหาคล้ายๆกันนะตรงนั้นผมก็เห็นคนไปหากันเยอะนี่ว่าหอยตาวเอาป่ะครับนี่หอยอะไรครับผมดึงออกมาน้ำลงอย่างนี้ตกปลาลำบากมันติดหินน่ะโรเบิร์ตมันจะไปติดหินนี่ไงป่าจับเอาเลยแล้วกันสุดท้ายผมก็ลงไปตกหมึกจนได้นะแล้วก็เดินทางกลับบ้านด้วยภาพทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆนะทริปนี้ต้องมีต่อ